สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลิมมาสอนทำช่อใบเตยดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำใบด้านบนก่อนนะคะวิธีตัดแม่ลิมจะใช้ใบเตยอ่อนนะคะแบบนี้กับใบเตยแก่นะคะสีเขียวเข้มค่ะวิธีตัดใบเตยอ่อนนะคะให้เราพับครึ่งแล้วตัดด้านโคนนะคะตัดโค้งแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใบเตยแก่ให้เราตัดครึ่งแบบนี้นะคะเอาช่วงที่กว้างที่สุดค่ะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าหากันนะคะแล้วก็ตัดโค้งเหมือนกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะให้เราซ้อนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บีบเข้าหากันแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะไล่ระดับลงมาค่ะไปใส่ด้านข้างเพิ่มค่ะนี่นะคะขยับระดับลงมาใช้ยางมาค่ะแล้วเราก็จัดให้มันคลี่ออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาพับใบเตยดอกกุหลาบก่อนค่ะเราจะใช้ใบเตยทั้งหมด4ใบนะคะวิธีพับให้หันด้านนี้ออกไปนะคะด้านเขียวเข้มเหลือด้านโคนไว้ประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็พับครึ่งลงมาแบบนี้ค่ะพับด้านข้างเข้าพับด้านบนลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ม้วนเสร็จแล้วก็จับแล้วก็บิดนะคะตรงนี้นะคะเหลือประมาณ3นิ้วให้เราเอาใบต่อไปมาต่อค่ะให้ตัดเฉียงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่สอดเข้าไปตรงที่เป็นรอยพับค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บิดต่อเลยค่ะตรงนี้ปลายตรงนี้ให้ตัดออกก็ได้นะคะเสร็จแล้วต่อใบใหม่นะคะใบที่4ค่ะนี่นะคะปลายใบเหลือประมาณ9นิ้วนะคะให้เราพลิกกลับมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพับทบกลับไปด้านหลังให้ชิดก้านนะคะค่ะตอนนี้เหลือประมาณ2นิ้วนะคะให้เราม้วนไปกับก้านแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะที่เราพับทบกลับมามันจะช่วยดันไม่ให้กรีดมันหล่นลงมาข้างล่างนะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะทีนี้ให้เราจัดดอกให้สวยนะคะต่อไปให้เราใส่ดอกกุหลาบใบเตยที่เราพับไว้แล้วนะคะลงไปแบบนี้ใช้ยางมัดค่ะ
เสร็จแล้วให้เราใส่ใบเพิ่มนะคะเหมือนเดิมก็คือเอาใบอ่อนไว้ข้างหน้าใบแก่ไว้ด้านหลังนะคะเหลือปลายไว้เสร็จแล้วบีบเข้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใบที่6เนี่ยนะคะเราจะใส่ให้มันเลยเข้ามาข้างหน้าตรงนี้นะคะใต้ดอกนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วเราใช้ยางมัดค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะอีกใบหนึ่งบีบเข้าหากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะเหมือนเดิมก็คือเราใส่ขยับมาด้านหน้านิดนึงแบบนี้นะคะใบมันจะได้โค้งเข้ามาค่ะเสร็จแล้วใช้ยางมัดค่ะแล้วเราก็จัดกรีบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปให้เราใส่ใบเตยนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ช่อแบบนี้นะคะนี้ก็ปิดยางด้านหลังประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตัดปลายออกนะคะใช้ยางมัดค่ะต่อไปนะคะให้เราตัดใบเตยตัดเอาแกนตรงกลางออกค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้ใบที่เราตัดได้นะคะห่อปิดตรงรอยยางค่ะเสร็จแล้วให้เราใช้ไม้กลัดนะคะเสียบเข้าไปเสียบทะแยงนะคะแล้วเราก็จัดกรีบให้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ